ปแล้วพี่ลงรถกลับมาในช่วงนี้ว่าด้วยของการข้ามถนนตรงทางม้าลายมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะฮะคือทางม้าลายเนี่ยเอาไว้ให้คนข้ามถนนเพราะบางจุดมันไม่มีสะพานลอยก็น่าจะเป็นจุดที่พอจะปลอดภัยได้บ้างละถ้าเกิดเราก็ต้องมองรถด้วยนะแต่เหตุการณ์นี้ไม่ถึงกับเจ็บไม่ถึงกับตายแต่เสียวมากไปดูฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับเกือบจะไม่รอดแล้วนะเนี่ยวิบนิดเดียวเองฮะพนักงานสาว 3-4 คนครับไปกินข้าวเที่ยงกันข้ามถนนตรงทางม้าลายนะฮะตามกฎจราจรเป๊ะแหละแต่ดูสินะนิดเดียวครับรุบฟบไปนะเป็นตุ๊กๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะสาวใส่เสื้อดำมาหันมาถามเฮ้ยถ่ายทันเปล่าถ่ายทันเปล่านี่ถ่ายไม่ทันครับได้แค่แวบเดียวคลิปนี้ผู้ใช้ TikTok ครับชื่อว่าหญิงยุ้ยค่าเอาลงมาให้ดูครับบอกว่าข้ามถนนตรงทางม้าลายความปลอดภัยไม่มีอยู่จริงรถทุกคันจอดให้แต่ตุ๊กๆเกือบจะชนเพื่อนฉันทำยังไงดีกับคนประเภทนี้แฮชแท็กขวัญเอ้ยขวัญมาชาวเน็ตก็ไปเม้นกันเพียบเลยครับตามอ่านกันหน่อยเนาะบางคนก็บอกว่าจะม้าลายหรือไม่ลายคนข้ามก็ต้องระวังเสมออย่าหวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็จริงไว้ใจอะไรไม่ได้บางคนบอกจริงครับขนาดมีไฟกระพริบคนเดินข้ามถนนรถยังวิ่งสวนกันอยู่เลยนี่บางคนก็บอกข้ามที่ไหนก็ต้องระวังครับเพราะว่าคนขับมักง่ายเยอะส่วนคนนี้ออกมาแนวประชดประชันบอกพี่เขาคงรีบไปหาพ่อครับหมอคงบอกให้รีบไปจุดๆๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเหน็บแนมประชดประชันเอาจริงนะบางทีบางครั้งเนี่ยรถยนต์จอดกันน่ะตรงทางม้าลายหรือไอจุดที่มีไฟกดให้คนข้ามไปอะไรเงี้ยบางทีมอไซค์หรือตุ๊กๆอ่ะเขาจะเบียดออกมาเบียดเลนเปิดเลนต่างหากอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นที่จอดลงจอดรถเบียดมาปั๊บคนกำลังข้ามแล้วรถมันบังแล้วเขาก็ไปนึกว่ารถติดข้างหน้าเนี่ยเงี้ยก็จะชนกันชนกันไปข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม